ครับมาเลยเจ้านายให้ผมทำอะไรทำได้ไหมครับก็เป็นที่ปลูกกาแฟและชานะเป็นปีนะเรียกว่าปีนี้ดีเป็นพิเศษก็ว่าได้เนาะหนาวแล้วก็ดีไซน์นะครับดีไซน์การท่องเที่ยวผนวกกับเรื่องของชากาแฟนะครับขึ้นมาเป็นรูปแบบอาจจะใหม่สักนิดนึงอาจจะไม่ใช่ใหม่สักทีเดียวนะครับแล้วเราใช้ชื่ โครงการหรือกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงรายนะฮะที่ผนวกกับเรื่องชากาแฟนี้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าเชียงราย Coffee and Tea Season 2022นะครับกล่องตัวนี้ก็จะมีเป็นแบนเนอร์นะฮะให้เห็นอยู่นะครับงั้นทุกๆ300บาทที่ท่านใช้ในการซื้ สินค้าและบริการนะฮะของที่ลึกอื่นๆเนี่ยในร้านหนึ่งเนี่ยทุกๆ300ก็จะได้1คูปองถ้าเราส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเราได้ความรู้ไปด้วยถ้าเรามาเรียนรู้ว่าเราจะปลูกกาแฟยังไงให้ดีพันธุ์กาแฟที่ดีเหมาะสมกับดินแบบไหนนะคะอากาศแล้วก็ออโนดเชฟโจใช่ไหมคะกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ร่วมกับอาจารย์จิ๊บเนี่ยมาทำอาหารเป็นไฟน์ไดนิ่งอยู่บนดอยสวยๆนะคะแล้วก็ใครจะจัดอีเวนต์เล็กๆอยู่ในท่ามกลางของไร่ชากาแฟอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น้องๆกลุ่มคนรุ่นใหม่ของชมรมชากาแฟในเครือข่ายของสหพันธ์ได้ทำกันคุณคงจะคิดถึงบรรยากาศนะครับในการที่จะได้กลับมาท่องเที่ยวออนไซต์ได้มาพบปะผู้คนนะครับทั้งผู้ประกอบการเองทั้งนักท่องเที่ยวด้วยกันเองนะครับชาวชุมชนด้วยเช่นเดียวกันก็ปีนี้เป็นปีที่6นะครับที่สายการบินไทยเวสต์เนี่ยเปิดเส้นทางบินมายังเชียงรายย้อนกลับไปเมื่อปี2016เส้นทางแรกที่เราบินเนี่ยคือบินจากภูเก็ตมาเชียงรายเพราะว่าเสน่ห์ของเชียงรายนะครับเป็นที่ที่มีครบทุกอย่างมีครบทุกรสแล้วก็มีแคมเปญกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในเซกเมนต์ใหม่ๆอย่างเช่นวันนี้นะครับในเรื่องของ Coffee and Tea ท่านไหนที่อยากจะเพิ่มเติมในส่วนใดเพิ่มเติมอีกไหมครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตนะครับท่านผู้อำนวยการธนทรสำนักงานเชียงรายได้กล่าวสรุปภาพรวมของกิจกรรมของเราอีกสักครั้งหนึ่งรวมชาและกาแฟทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่งออกชาแห้งนะครับไปยังต่างประเทศตอนนี้เริ่มออกไปได้แล้วนะผมคุยกับหลายๆเจ้าเนี่ยใช่แล้วก็กาแฟแทบจะไม่พอขายด้วยเราส่งเสริมการดื่มชากาแฟแล้วก็ตั้งแต่ต้นน้ำไปปลายน้ำแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็มุ่งหวังว่าอยากจะให้คนทั้งจังหวัดเนี่ยได้ดื่มชากาแฟในผลงานของจังหวัดเชียงรายร่วมกันประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า100แห่งนะครับซึ่งเป็นคาเฟ่ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการจากกว่า100ผู้ประกอบการของเชียงราย Coffee and Tea Season นะครับในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์นี้ทำรูปแบบเป็นยังไงจริงๆก็อยากฟังตัวนี้ก่อนในสถานที่นะ